กระบะหน้าหล่อเอกลักษณ์ค่ายสิงห์ลำพองเครื่องดีเซลคอมมอนเรล 1.9 ลิตรเทอร์โบ 150 ม้าดีไซน์ภายในยังกับรถเก๋งวันนี้ที่สุดขอพาทุกคนบินลัดฟ้ามารีวิวรถกันไกลถึงเวียงจันทร์กับการเปิดตัวเปอร์โยในลาวเป็นครั้งแรกพร้อมขนขบวนพาเหรดเปิดราคารถใหม่หลากหลายรุ่นหนึ่งในนั้นคือเจ้ากระบะหน้าหล่อมาดหรูเปอร์โยแลนด์เทรคให้พวกเราได้สัมผัสกันเป็นกลุ่มแรกในลาวดีไซน์ภายนอกของกระบะเปอร์โยแลนด์เทรคคันนี้นะครับต้องบอกว่าเขายกเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ของเปอร์โยมาเต็มๆเลยดูเลยครับโลโก้เขาครับโอ้ยนะเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นกระบะของเปอร์โยเขาแน่ๆเห็นมาแต่ไกลเลยนะพร้อมกระจังหน้าโครเมียมชิ้นโตแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นลวดลายของกระจังเป็นเอกลักษณ์ของเขาและเส้นสายเนี่ยเขาดูค่อนไปทางรถ SUV ดูหรูหรามากกว่าจะเป็นรถปิกอัพทั่วไปในท้องตลาดเขาออกแบบภาพจำได้ดีนะรวมถึงไฟหน้าครับเห็นไหมมีเดียไทม์แลนดิ้งไลท์ครับเป็น LED signature นะแบบมองไกลๆก็รู้คล้ายๆกับรถที่ไทยอ่ะอย่างรุ่น3008หรือ5008แบบนั้นเลยนะแต่มองไปมองมาเนี่ยเหมือนแบบน้ำตาไหลหรือเปล่าฮะคิดเหมือนผมหรือเปล่านะไฟหน้านะตรงนี้นะครับโคมนี้เนี่ยเป็นแบบ LED แต่ไฟสูงกับไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆซึ่งจริงๆแล้วแสงสีนี้เวลาขับแบบขึ้นเขาลงห้วยเจอหมอกเนี้ยมันจะส่องทางได้สว่างและเห็นทางได้ชัดกว่าตัดหมอกได้ดีกว่านะครับผมฉากด้านล่างก็ตกแต่งมาเนี่ยในสไตล์กระบะเพิ่มความลุยของตัวรถมากขึ้นโดยรวมแล้วโอเคนะครับผมลองดูโป่งข้างเนี่ยเขาเน้นความอ่อนช้อยของตัวรถเป็นหลักเห็นไหมมันจะไม่มีเส้นสายที่แบบบึกบึนตวัดเป็นเหลี่ยมไปนะครับให้ดูแบบตัวรถดูสมาร์ทดูหรูนะสมกับสไตล์ของเปอร์โยเขานะล้อครับที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขนาด18นิ้วลายเนี่ยเป็นลายไดมอนด์คัตนะปัดเงาตัดกับสีดำนะดูแบบเป็นเหมือนลายใบพัดอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ดูลงตัวแมทช์กับตัวรถดีนะแตกต่างกับลายล้อของปิกอัพไทยเนี่ยที่มันจะเป็นลายดอกไม้เห็นแล้วน่าเบื่อนะทุกข้างเนี่ยใช้ลายเกือบเหมือนกันหมดเลยนะครับผมยางเนี่ยที่ให้มาเป็นยาง Goodyear แฟรงเลอร์นะครับขนาด 265/60R18 ก็ให้มาเป็นยางแบบนี้นะครับผมลองดูดิเส้นสายด้านข้างนะกระจกมองข้างเห็นไหมก็จะมีความแบบโค้งมนโครเมียมเนี้ยตัดนะกับความแบบเป็นรถกระบะนะให้ตัวรถเหมือนมันดูหรูหรามากขึ้นนะรวมถึงมือจับประตูครับโหโครเมียมชิ้นโคตรโตอ่ะนะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ดูมีลูกเล่นดีนะครับผมมาพร้อมกับกุญแจ Keyless นะครับพร้อมพุทสตาร์ทให้มาด้วยในรุ่นท็อป 4x4 อันนี้ดีนะครับผมด้านบนฮะนี่ครับ Roof Rail เป็นกระบะอเนกประสงค์เนี่ยเอาไว้ขนของได้เนี่ยเต็มคันแบบนี้ด้านล่างก็มีบันไดมาให้ทุกรุ่นย่อยติดตั้งมาให้เนี่ยจากทางเปอร์โยเนี่ยที่ลาวเนี่ยเขาจะมีให้มาเลยด้านท้ายครับเฮ้ยออกแบบได้ดีนะคือคันจริงเนี่ยดูสวยกว่าที่เราเห็นในรูปนะครับดีเทลของไฟท้ายเนี่ยทำได้ดีนะเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของเปอร์โยเขาเนี่ยมีโลโก้เปอร์โยอยู่ในโคมไฟด้วยนะครับเห็นไหมไฟหรี่ตรงนี้จะเป็น LED ที่เหลือครับจะเป็นหลอดครึ่งในหลอดไส้นั่นเองนะครับผมไม่ได้เป็นหลอด LED นะแต่ต้องขอชมเชยว่าเขาออกแบบเนี่ยการวางโลโก้การวางตัวอักษรเนี่ยได้ดีดูเพิ่มความหรูหราเพิ่มความแพงของตัวรถเนี่ยใช้ได้และเช่นเคยครับกันชนด้านล่างเนี่ยเป็นแบบโครเมียมไม่เหมือนแบบที่ไทยนะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้สีเดียวกับตัวรถแต่แบบนี้ก็ยังดูหรูหราดูสวยอยู่ไอ้งานทำได้โอเคแล้วเห็นไหมด้านหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดด้านหน้าให้มาอีก2จุดด้วยให้เราสามารถกะระยะได้ง่ายฝาท้ายเป็นไงครับโอ้โหไม่มีผ่อนแรงนะกระบะปี2023แล้วเนี่ยน่าจะมีระบบผ่อนแรงมาให้ได้แล้วนะแต่ก็แลกมาครับกับไฟ2ด้านท้ายกระบะรวมถึงครับช่อง power outlet 12 โวลต์เนี่ยที่ให้มาด้วยอยู่ตรงกระบะท้ายเผื่อแบบเราอยากต่อไฟไงทำงานนู่นงานนี่งานช่างเนี่ยเพิ่มความเหลประสงค์ของกระบะได้อีกเห็นกระบะท้ายขาวจั๊วหน้าเจ๊แบบนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวคันที่ส่งมอบให้ลูกค้าจริงเนี่ยเขาจะมีเบสไลเนอร์เนี่ยติดมาให้ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้ตัวรถเนี่ยร้อนมากพอๆกับอากาศตอนนี้เลยนะครับผมเขายังสั่งผลิตอยู่เดี๋ยวเขาติดมาให้แน่นอนดีไซน์ภายในต้องบอกว่าเปอร์โยเนี่ยถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเขานะครับผมมาอยู่ในรถกระบะได้เฮ้ยอันนี้ถือว่าเก่งนะดูสิครับเห็นไหมคอกพิทตรงนี้มีการเอียงครับเข้าหาคนขับเล็กน้อยและปุ่มเนี่ยดูดิเหมือนกับแบบเครื่องบินอะ
ที่แบบเขาถ่ายทอดมาจากรถคันอื่นของเปอร์โยเขาถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับผมและจอตรงนี้เป็นจอ capacitive touchscreen นะขนาด10นิ้วนะครับผมแล้วก็ยังรองรับ Apple CarPlay ด้วยแต่ต้องเสียบสายอยู่สาย USB ครับซ่อนอยู่ตรงนี้ Type A 2ช่องเนี่ยเนียนมากนะหาอยู่ตั้งนานเนี่ยว่าช่องอยู่ตรงไหนนะครับโดยรวมเนี่ยบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะเหมือนรถเก๋งรถ SUV มากกว่าที่จะเป็นรถกระบะข้างบนเนี่ยวัสดุหมุนนุ่มนะทำได้ดีนะครับผมตรงนี้โอ้โหไม่มีกระจกฮะตรงนี้มีมาให้นะแต่ไม่มีไฟเนาะคุณผู้หญิงก็แต่งหน้าลำบากนิดนึงดีครับที่ตรงเนี้ยมีมือจับเนี่ยขึ้นรถมาให้เนี่ยทุกตำแหน่งเลยนะทั้ง4มุมนะครับตรงประตูเนี่ยก้าวขึ้นได้ง่ายครับแข็งข้างเนี่ยก็ดีไซน์ดีนะแต่โดยส่วนใหญ่ครับแข็งเป็นวัสดุแข็งนะยกเว้นแต่ตรงศอกที่เราวางนะครับตรงนี้จะเป็นแบบบุนุ่มนิ่มมาให้หนังเนี่ยใช้ได้นะครับผมเขาบอกว่าเขาตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์และหนังแท้นะพวงมาลัยเนี่ยเนื้อหนังเนียนนุ่มเนี่ยโอเคหนังดีมากถ้าเทียบกับปิกอัพในไทยเนี่ยถือว่าทำได้ดีจริงๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ยโลโก้ความเป็นเปอร์โยเป็นเอกลักษณ์ของเขา2ก้านนะทำได้ดีใช้ได้เลยจอมัดวัดครับจะเป็นแบบเข็มผสมจอดิจิตอลขนาด 4.2 นิ้วนะในรุ่นท็อป 4x4 นะครับผมน่าจะทำได้แบบทันสมัยกว่านี้อีกสักหน่อยนะแต่ลองดูครับบนหน้าจอเนี่ยมีเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยหรือว่าคันนี้เนี่ยจะพร้อมขายในไทยแค่สลับพวงมาลัยปุ๊บก็ขายได้เลยหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับและถ้ารุ่นท็อป 4x4 เนี่ยยังมีออปชันบางอย่างนะที่เพิ่มเติมเข้ามาครับอย่างออปชันที่เป็นกล้องมองรอบคันครับ360องศาเนี่ยรวมถึงมีเส้นกะระยะเนี่ยแบบนี้ให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางบวกลัมบ้าซัพพอร์ตตรงส่วนหลังให้มาด้วยส่วนเบาะคนนั่งข้างครับตรงนี้ปรับได้4ทิศทางส่วนช่องเก็บของกระจุกกระจิกนะฮะก็ให้มารอบคันเกะตรงนี้เอ้ยดูดีนะ wow. เอ้ยใหญ่ใช้ได้นะเห็นไหมที่วางแก้วบนคอนโซลครับที่เก็บของด้านข้างเนี้ยขวดน้ำตรงแผงประตูเนี่ยวางได้โคตรใหญ่นะวางโค้กเนี่ยขวดขนาด2ลิตรเนี่ยได้สบายๆนะครับผมและตัวเบาะถ้าพูดถึงสรีระเนี่ยก็โอเคโอบกระชับรับตัวใช้ได้เบาะรองนั่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างยาวนะครับเนื้อหนังเนี่ยแม้ว่าจะแข็งแต่แน่นครับรองรับตัวได้กำลังดีเลยสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับอันนี้ข้างหน้าเนี้ยปรับตำแหน่งที่ผมขับนะสูง180นะครับด้านหลังจะเหลือประมาณนี้ถ้านั่งชิดๆเห็นป่ะตรงนี้ก็เหลือประมาณ 3-4 นิ้วสอดหัวโอ้โหเหลือโปร่งเยอะมากครับสบายสบายนั่งหลายๆได้เลยนะเท้าสอดเข้าเบาะหน้าได้หน่อยนึงถ้าปรับเบาะต่ำสุดแต่ถ้าปรับเบาะหน้านี้ยกขึ้นมาเท้าก็จะสอดเข้าไปได้เต็มๆนะครับโดยรวมกันนั่งนี่เห็นไหมลอยมานิดนึงนิดเดียวแต่ถือว่ารองรับได้โอเคอยู่ตรงหลังเนี่ยชอบนะหนังเขาแบบโอเคเลยอะเกรดใช้ได้นะครับแผงข้างนี้ก็วางศอกได้กำลังดีแล้วตรงที่วางศอกเนี่ยเลยก็เป็นแบบบุนุ่มด้วยแล้วก็มีมือจับตรงนี้ทำมาได้โอเคเฮ้ยข้างบนก็มีมือจับอย่างนี้มาให้เฮ้ยไฟข้างหลังเนี่ยมีให้ชุดนึงแต่เสียดายนะไม่ใช่หลอด LED นะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีที่วางแขนอย่างนี้ให้มาเฮ้ยสั้นไปหน่อยนะแต่ก็ถือว่าวางระดับใช้ได้ซักพิงศีรษะครับก็ให้มาถึง3ตำแหน่งข้างหลังเนี่ยหมดเลยเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมีที่วางของห้อยถุงแกงได้อีกนะซื้อทุเรียนมาครับมาห้อยตรงนี้ได้สูงสุด4กิโลกรัมถือว่าโอเคเอ้ยมีอะไรอีกฮะช่องชาร์จ USB Type A ให้มา1ช่องนะครับพร้อมช่องวางมือถือลงไปได้แล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยเฮ้ยโอเคนะครับผมขอชมตรงนี้ฮะเห็นป่ะชิ้นนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าจะมีจอให้ปรับแอร์นะที่ไหนได้ครับอันนี้เป็นเปียโนแบล็คตกแต่งเฉยๆนะให้ตัวรถเนี่ยมาดูมีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นและตัวรถเนี่ยยังมีความอเนกประสงค์ครับจากเบาะหลังเนี่ยสามารถพับเบาะรองนั่งเนี้ยขึ้นได้นะแล้วก็แขวนกับแบบพนักพิงด้านหลังได้นะเพื่อแบบบรรจุของทุกของเนี่ยในแนวสูงตรงนี้แล้วก็วางไว้ในห้องโดยสารได้ตรงนี้แยกแบบ 60-40 ได้อีกด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยรถเปอร์โยที่นี่นำเข้าและขายด้วยกลุ่มลาวธานีผู้ที่สิทธิ์จะจำหน่ายยังเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในลาวกระบะเปอร์โยแลนทริกที่ขายที่นี่นำเข้ามาจากโรงงานสเตลันติสในจีนที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทรถยนต์จีนชั้นนำในช่วงแรกเปิดราคามาสุดเย้ายวนใจถูกกว่าค่ายอื่น 20-30% การทำยอดเปิดตลาดชิงส่วนแบ่งในลาวซึ่งกระบะที่นี่จะเป็นรถกลุ่มที่ค่อนข้างมีราคาแพงกว่าในไทยประมาณหนึ่งเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างล่ะฮะกับอัตราเร่งนะเกียร์ธรรมดาที่เราเนี่ยขับเก่งซะเหลือเกินนะ
โอ้ยเวลานี้น่าเกลียดมากๆฮะ19วิรอบนึง22วิรอบนึงนะฮะคือต้องบอกว่าตัวเครื่องอะครับมันเป็นพื้นฐานนะดีเซลคอมมอนเรลนะครับ 1.9 ลิตรเทอร์โบแปรผัน VGT นะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ย150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะโมเดลตอนนี้เขายังมีให้เลือกเฉพาะเกียร์ธรรมดา6จังหวะอย่างเดียวแต่อนาคตเนี่ยจะมีเกียร์ออโต้6จังหวะเข้ามาให้เลือกด้วยนะครับจริงๆพูดถึงอัตราเร่งมันโอเคนะเกียร์ธรรมดาเนี่ยฟีลลิ่งกันชิปเนี่ยตรงนี้ดีมากนะการเข้าเกียร์ระยะเนี่ยกระชับมากแต่ว่าระยะคลัตช์เนี่ยอาจจะยาวสักหน่อยนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ขับเกียร์ธรรมดาในชีวิตประจำวันทุกวันด้วยนะใช้ได้นะไม่ได้ปูดปราดเรียกว่าเหมาะสมกับกำลังเครื่องยนต์ของมันแล้วกันนะเรียกว่าอยากจะขับความเร็วเท่าไหร่เนี่ยโอเคกำลังเท่านี้เพียงพอแล้วนะใครขับเรื่อยๆไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยโอ้สบายหายห่วงเลยส่วนช่วงล่างของคันนี้เนี่ยเขามีการเซตมานะให้แบบขับแล้วแบบเหมาะสมกับการขับทั้งในเมืองถนนดำอย่างนี้กับการขับออฟโรดที่เดี๋ยวเราจะได้ไปลองกันนะครับทำให้สมรรถนะช่วงล่างเนี้ยโอเคเท่าที่เราลองดูเนี่ยก็ใช้ได้นะครับอาจจะมีช่วงล่างด้านหลังเนี่ยตึงตังนิดหน่อยตามสไตล์รถกระบะแต่ไม่ได้มากนะพูดถึงการขับในเมืองเนี่ยสบายสบายหายห่วงนะการเข้าโค้งบาบาบากันมาขับควบคุมเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับส่วนพวงมาลัยคันนี้นะครับยังเป็นพวงมาลัยแบบไฮดรอลิกอยู่แต่ถามว่าน้ำหนักเนี่ยมันหนักมากไหมขับยากไหมหนืดมากไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะเนี่ยเราลองดูนะเห็นไหมครับขับเนี้ยน้ำหนักมันโอเคและพอเราขับเร็วขึ้นเนี้ยพวงมาลัยก็จะหน่วงมือได้ดีขึ้นผู้หญิงขับได้แน่ๆคันนี้เปอร์โยแลนเทรคถือว่าเซตมาได้ดีไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกวงจับเนี่ยกระชับมือไซส์กลางดีมีตัดด้านล่างด้วยนะให้เราจับเนี่ยมือเดียวสามารถขับได้เวลาขับทางไกลสบายสบายแล้วก็ออกแบบสไตล์เปอร์โยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมีเสียงตุ้งแก่นะครับผมมีโลโก้อยู่ตรงนี้ด้วยปุ่มมันพวงมาลัยบังคับพวกปุ่มก็โอเคสวยนะเนื้อเนี่ยดีมากเลยหนังที่คู่เนี่ยเป็นหนังแท้เอ้ยละเอียดดีอันนี้โอเคนะครับส่วนเบรกของคันนี้ก็ด้านหน้าเป็นแบบดิสนะด้านหลังเป็นแบบดรัมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของรถกระบะทั่วไปไว้ใจได้นะจะหนุ่มความเร็วตอนความเร็วสูงหรือความเร็วต่ำเนี่ยก็โอเคที่สำคัญคือไม่น่าทิ่มด้วยใช้เวลาปรับตัวไม่เยอะในการขับนะครับจะแบบความเร็วสูงความเร็วต่ำเนี่ยก็เอาอยู่จริงๆส่วนความสะดวกสบายในห้องโดยสารเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเข้ามานั่งเนี้ยรู้สึกเหมือนเป็นรถ SUV เนี่ยมากกว่าจะเป็นรถปิกอัพทั่วไปนะตั้งแต่ดูครับจอกลางเนี่ยขนาดแบบว่า10นิ้วนะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รองรับ Apple CarPlay เนี่ยต่อสายได้นะอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราลองกดให้ดูอย่างเงี้ยก็มีแบบนี้นะ Apple CarPlay เนี่ยขึ้นมาอย่างได้เลยนะแล้วก็จอเนี่ยคมชัดสู้แสงตอบสนองไวหายห่วงจอเนี้ยถือว่าโอเคทำได้ดีนะครับแอร์นี่ก็เป็น Air Dual Zone นะสามารถปรับได้เห็นไหม2ข้างซ้ายขวาเนี่ยเฮ้ยอินเทอร์เฟซโอเคนะเป็น Air Auto ด้วยทำงานได้ดีเฮ้ยความสบายในห้องโดยสารเนี่ยโอเคนะที่วางโขงวางแขนการตกแต่งนะทำได้ดีเลยนะครับพูดถึงการเก็บเสียงเป็นยังไงการเก็บเสียงเนี่ยเท่าที่เราลองดูนะครับเสียงลมเนี่ยอาจจะมีเล็ดรอดเข้ามาบ้างนะที่ช่วงความเร็วเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาตามลำดับแต่เราอาจจะยังไม่ได้เทสที่ความเร็วสูงให้ทุกคนได้ดูกันมากขนาดนั้นแต่ดูดิอันเนี้ยเจ๋งอะตรงแบบมีมือจับมาให้ทุกตำแหน่งเลยนะจะประตูคู่หน้าคู่หลังนะครับก้าวขึ้นรถก็สบายแล้วก็มีบันไดข้างมาให้ทุกรุ่นเลยนะจะรุ่น 4x2 เริ่มต้นเนี้ยเดี๋ยวเขาก็แถมมาให้ด้วยเหมือนกันในเวอร์ชันที่เขาส่งมอบให้ลูกค้าจริงๆด้านหลังเนี่ยมีแอร์ด้วยนะคนนั่งข้างหลังเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะและแอร์ก็ทำงานได้โอเคมีข้างนอกนี่39องศานะเมื่อกี้42อ่ะซ้อมลงนรกนะร้อนแบบนี้เนี่ยแอร์ก็ยังทำงานได้เนี่ยหายห่วงนะครับรีวิวรถปิกอัพ 4x4 ทั้งทีถ้าไม่ได้ลองขับบนถนนออฟโรดมันก็ยังไงอยู่ทางเปโยเลยสร้างสนามขึ้นมาให้เราได้ลองเจ้ากระบะแลนเทรคกันแบบจัดหนักโหมดในการขับมีปุ่มให้เลือกได้ทั้งโหมด 2H 4H และ4L พร้อมดิฟเฟอเรนเชียลล็อกที่ล้อหลังลุยน้ำได้ลึกสุดถึง60ซมตลอดเส้นทางขับเราขับด้วยโหมด 4L เข้าเกียร์2ค่อยๆเร่งไปได้สบายๆด่านแรกขับลุยน้ำลุยโคลนตัวรถก็ยังทรงตัวได้ดีควบคุมง่ายระบบช่วยกันทรงตัวทำงานได้ดีขับผ่านด่านทั้งลูกรางและเวฟแทร็กต่อเนื่องก็เอาอยู่ด้วยมุมเบรกโอเวอร์มากสุด25องศาประกอบกับช่วงล่างที่นุ่มนวลซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าที่คิดคนนั่งหลังไตไส้อยู่ครบไม่ไหลออกมานะครับขับผ่านด่านแบงค์เทิร์นก็ลุยได้สบายๆด้วยความสามารถลุยมุมเอียงได้สูงถึง42องศาบวกกับกล้องมองรอบคันช่วยให้ขับได้สบายๆจะเอียงแค่ไหนก็เอาอยู่
ส่วนดันเนินสลับแค่จอดรถและเปิดดีฟล็อกที่ล้อหลังก็ขับผ่านไปได้แบบชิวๆปิดท้ายด้วยดันภูเขาจำลองสูง5เมตรอย่างกับเล่นรถไฟเหาะก็ผ่านไปได้หายห่วงด้วยระบบ Hill Start Assist และ Hill Descent Control ช่วยตอนออกตัวตอนขึ้นเขาและชะลอความเร็วตอนลงเขาได้ด้วยนะระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือกันขับขี่ทุกรุ่นย่อยจะให้แอร์แบ็ก6ลูก ABS พร้อม EBD ESP ระบบกันลื่นและจุดยึดเบาะเบบี้ Isofix ที่เบาะหลังส่วนในรุ่นท็อป 4x4 จะได้ออปชั่นเพิ่มเติมทั้งระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS เลน Departure Warning แจ้งเตือนรถออกนอกเลนกล้องรอบคันแบบ3มิติและ Cruise Control แม้เกียร์ธรรมดาก็ยังให้มานะเนี่ยสรุปจุดเด่นจุดที่คุณปรับปรุงของเจ้ากระบะเปอร์โยแลนเทร็กจุดเด่นอย่างแรกเลยดีไซน์ภายในดูหรูหรามีระดับตามสไตล์เปอร์โยเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าตรงคนขับปรับด้านหลังได้ด้วยช่วงล่างนุ่มนวลซับแรงสะเทือนได้ดีคนขับมั่นใจคนนั่งก็สบายและจุดที่คุณปรับปรุงอย่างแรกเครื่องยนต์น่าจะมีรุ่นไฮพาวเวอร์กำลังสูงให้เลือกด้วยตอบโจทย์สายแรงรวมไปถึงน่าจะมีรุ่นเกียร์ออโต้ให้เลือกด้วยเช่นกันตอบโจทย์คนขับกระบะ10ประตูยุคใหม่ที่ใช้ขับในเมืองกันมากขึ้นและพื้นที่ในห้องโดยสารด้านหลังที่อาจไม่ได้โดดเด่นในกลุ่มแม้ฐานล้อจะยาวเป็นอันดับต้นๆแต่แลกมากับพื้นที่กระบะท้ายที่กว้างขึ้นถ้าใครกำลังมองหารถกระบะสักคันที่ขับในเมืองก็ได้ลุยนอกเมืองก็ดีบวกกับดีไซน์สไตล์เปอร์โยหน้าสิงโตก็ถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจชอบหรือไม่ชอบรถกระบะหน้าตาแบบนี้ยังไงมาคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะเสียดายมัดวัดน่าจะได้ดูดีกว่านี้หน่อยและทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพันทุกคนครับมารีวิวเจ้ากระบะเบอร์โยแลนเทร็กนะไกลก็ถึงกล่าวครับแม้ว่าจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะแต่หน้าจอมัดวัดมีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าบ้านเราที่ไทยครับจะได้เจ้าตัวนี้เข้าไปขายเมื่อไหร่นะครับผมแต่ที่ลาวเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะเริ่มขายแล้วนะครับผมและโปรโมชั่นกับราคาเรียกได้ว่าเย้ายวนใจมากๆนะครับบวกกับอัตราการประหยัดน้ำมันนะที่เขาเคลมว่า 14.2 กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน WLTP เฮ้ยถือว่าใช้ได้นะครับผมและโปรโมชั่นตอนนี้ครับสำหรับคนลาวนะฉลองมิตรภาพครับครบรอบ70ปีลาวฝรั่งเศสครับช่วงเปิดตัวท็อปครับ 4x4 นะ 4 action ครับราคาเนี่ยลดไป 5,000 กว่าดอลลาร์นะเหลือ 42,500 ดอลลาร์เท่านั้นและสำหรับตัว 4x2 ครับอลัวราคาเนี่ยสุดเย้ายวนใจนะ 36,500 ดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมและโปรโมชั่นครับทุกคันเนี่ยได้แถมนะตัวเบสไลเนอร์เนี่ยไปด้วยแล้วก็ตัวล่างครับ 4x2 เนี่ยยังได้บันไดข้างเนี่ยตกแต่งเหมือนตัวท็อปเลยสำหรับคนที่จองเนี่ยภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นโอเคใช้ได้เลยนะและอย่าลืมครับกดปุ่มติดตามที่สุดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสบายดีเด้อ